สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอันนี้ก็ถ้าทุกคนจำได้นะคะก็จะเป็นตอไม้นะคะที่ ที่สาวเลื่อยแล้วก็ตัดออกมาเพื่อที่จะทำเป็นที่วางกระถางนะคะเพราะว่าถ้าขุดตอไม้ออกเขาค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะก็เลยปล่อยให้ตอไม้อันนี้เขาอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็สาวก็ซื้อดอกไม้นะคะมาปลูกเนาะแล้วก็ทำเป็นที่วางกระถางนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ฤดูหนาวนะคะตอนนี้ที่เยอรมันก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะอากาศตอนกลางคืนก็จะค่อนข้างเย็นนะคะกลางวันบางวันก็มีแดดบางวันก็ไม่มีนะคะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าช่วงที่นี่เนาะอันนี้ต้องเอาดอกไม้อีกอย่างมาปลูกนะคะแต่ว่าสาวยังทำไม่เสร็จตอนนี้ยังไม่มีแรงทำนะคะก็จะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นโหระพานะคะที่อยู่ข้างกำแพงโอ้ย ตอนนี้ก็ติดโควิดเป็นวันที่11แล้วนะคะยังไม่หายดีเลยพูดมากแล้วก็จะเหนื่อยนะคะอากาศตอนกลางคืนหนาวแล้วนะคะเขาก็จะใบช้ำแบบนี้นะคะนี่เขาไม่ทนหนาวเนาะเขาก็จะช้ำอันนี้ที่อยู่ข้างกำแพงก็จะยังอบอุ่นอยู่นะคะเขาก็จะดูโอเคกว่าตรงที่อยู่ข้างนอกนะคะอย่างข้างนอกตรงนี้ก็ไหนจะหนาวไหนจะแดดนะคะนี่เขาก็จะเฉาแบบนี้นะคะไม่ทนหนาวนะคะโหระพาที่อยู่ในสวนหลังบ้านตรงสนามหญ้า ก็ตายแล้วนะคะเนี่ยเขาไม่ทนหนาวเขาก็จะแห้งตายแบบนี้นะคะนี่เนาะเป็นเชื้อรานะคะแห้งหนาวตายส่วนอันนี้ก็เป็นโหระพาอีกพันนึงนะคะก็มีบางจุดที่เขาเหี่ยวเฉาตายแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเพราะหนาวหรือว่าเพราะโดนแมวหรือนกเข้ามานะคะตรงนี้เนาะนี่สาวก็ไม่ได้เก็บไปทานนานเลยนะคะตั้งแต่ที่ตอนไปเที่ยวสเปนพอกลับจากสเปนก็ทำงานต่อสักพักก็ไปเที่ยวต่อที่ตุรกีนะคะแล้วก็ไปติดโควิดมาจากตุรกีนะคะอันนี้ก็เป็นโหระพาที่สวนนะคะยังไม่ได้ตัดไปทำกับข้าวนะคะเพราะว่าทานเผ็ดไม่ได้แล้วก็ไม่มีรสชาตินะคะตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะพาดูกระเพราที่ปลูกข้างกำแพงนะคะเขาก็ไม่สวยขึ้นเลยนี่อากาศแปรปรวนนะคะหนาวแล้วด้วยบางส่วนก็จะนี่นะคะหนาวตายแบบนี้เนาะพูดไปก็หอบไปนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณกระเพราที่ปลูกข้างกำแพงนะคะสาวก็ยังไม่ได้ถอนวัชพืชหรือดูแลอะไรมากมายนะคะเนาะหนาวมาแล้วคิดว่าคงจะปล่อยให้เขาตายไปนะคะคงดูแลไม่ทันแล้วนะคะเนาะปลูกช้าตรงนี้ว่าจะปลูกใส่กระถางนะคะไม่ได้ปลูกลองลงดินดูปีนี้ก็ลงช้าไปหน่อยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นใบแมงลัก ปลูกข้างกำแพงก็ไม่โตนะคะในกระถางเขาจะไม่ค่อยทนหนาวนะคะใบแมงลักใบกะเพราแล้วก็โหระพากิ่งที่เขาหักเสาก็ลองเสียบดูเขาก็แตกยอดมานะคะแต่ว่าเสียดายที่หนาวมาก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงตอนกลางคืนก็จะอากาศเย็นนะคะเนาะวันนี้ก็พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะ
ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ชมก็ถ่ายรอบบ้านไปก่อนนะคะพริกที่อยู่สวนหลังบ้านก็ยังไม่มีแรงจะเก็บเลยก็เลยยังปล่อยไว้อยู่อย่างนั้นนะคะเนาะโหระพานะคะญาติเขาอยากกินเพสโต้แต่ว่าสาวไม่ว่างทำให้นะคะแล้วก็ไม่มีแรงจะทำให้ก็เลยปล่อยไว้แบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ